ประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับวันนี้ค่ะการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 3ฉบับได้แก่ฉบับที่1เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับที่2เป็นโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวปี2017ถึง2022ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยและฉบับที่3นะคะก็เป็นความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างศูนย์กระบือนมประเทศฟิลิปปินส์และกรมปศุสัตว์ของไทยนอกจากนี้ไทยและฟิลิปปินส์มีความยินดีกับความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศด้วยและในวันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีดูเตเต้มีกำหนดการพบประชาชนฟิลิปปินส์ที่พำนักในประเทศไทยณหอประชุมกองทัพเรือโดยทางสถานทูตฟิลิปปินส์คาดว่าจะมีชาวฟิลิปปินส์เกือบ 2,000 คนที่จะมาร่วมงานนี้และเป็นธรรมเนียมที่ผู้นำของฟิลิปปินส์จะพบกับชาวฟิลิปปินส์ในประเทศที่เยือนการเดินทางที่ไปเยือนเมียนมาและไทยในครั้งนี้เป็นการเดินทางเพื่อกระชับความร่วมมือกับทั้งสองประเทศโดยจะเป็นการเดินทางเพื่อจะแนะนำตนเองในฐานะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เตรียมจัดการประชุมอาเซียนครั้งที่3ในเดือนเมษายนที่กรุงมะนิลาและปีนี้ถือเป็นปีครบรอบ50ปีของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน